สนับสนุนโดยเบเน่พลัสโปรตีนดีๆจากพืชคูณ2นายกรัฐมนตรีนายเศรษฐาทวีสินบอกถึงกรณีที่นายปานปรีพหิทานุกรลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหลังถูกปรับออกจากตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่าต้องถือว่าเป็นการตัดสินใจของนายปานปรีตนกับนายปานปรีรู้จักกันมาเป็น10ปีเป็นเพื่อนกันส่วนตัวรักชอบกันดีเคารพการตัดสินใจของนายปานปรีนายเศรษฐาบอกว่าการปรับเปลี่ยนหน้าที่ในตำแหน่งรัฐมนตรีย่อมมีคนพอใจและไม่พอใจมีคนสมหวังและไม่สมหวังตนอยากให้โฟกัสไปที่ความสัมพันธ์ที่ดี 7-8 เดือนที่ผ่านมานายปานปรีมาแล้วเป็นประโยชน์กับประเทศชาติคิดว่ารัฐมนตรีคนใหม่ที่จะมารับหน้าที่แทนก็จะสานต่อได้มีการส่งเมสเซจผมส่งเมสเซจไปหาท่านในกรุ๊ปที่เกี่ยวกับต่างประเทศว่าผมขอโทษถ้าผมทำให้พี่ไม่สบายใจเรื่องอะไรและก็ขอบคุณที่ช่วยงานกันมาได้คุยเมื่อวันศุกร์ได้มีการเชิญหลายๆท่านเข้ามาคุยกันท่านปานปรีก็เป็นหนึ่งในที่เรียกมาคุยวันนั้นขอให้เป็นเรื่องของการสนทนาของคน2คนแล้วกันผมมั่นใจว่าผมพูดอะไรไปผมในฐานะนายกรัฐมนตรีชัดเจนในเรื่องของการบอกกล่าวยืนยันว่ารับผิดชอบนายเศรษฐาบอกว่าจะมีการทูลเกล้ารายชื่อใหม่ในตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศระหว่างนี้นายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์จะเป็นผู้รักษาราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแต่ยังไม่ได้ทาบทามใครให้มาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคนใหม่ต้องผ่านคณะทำงานคัดกรองคุณสมบัติก่อนพูดลำบากว่าจะเป็นคนในหรือคนนอกพรรคนายเศรษฐาบอกว่าบ่ายนี้จะเชิญนายพิชัยชุนหาวชิระว่าที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนางแพทริเซียมงคลมนิษฐ์อธิบดีกรมบัญชีกลางซึ่งมีหน้าที่ดูแลการกระจายงบประมาณเพื่อหารือถึงความสำเร็จเร่งด่วนว่าคืออะไรและพยายามทำให้ดีที่สุดยืนยันว่ามีการพูดคุยกันและทุกอย่างจบลงด้วยดีก่อนหน้านี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายปานปรีพหิทานุกรได้ทำหนังสือถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเรื่องขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนื้อหาในหนังสือระบุว่าตามที่มีการปรับคณะรัฐมนตรีบางตำแหน่งปรากฏว่าผมยังคงดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอยู่เพียงตำแหน่งเดียวนั้นผมมีความประสงค์จะขอลาออกจากตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและทุกตำแหน่งที่ได้รับมอบหมายตั้งแต่วันที่28เมษายน2567เพื่อเปิดทางให้ท่านอื่นเข้ามาดำรงตำแหน่งแทนสาเหตุของการปรับผมออกจากรองนายกรัฐมนตรีครั้งนี้ผมเชื่อว่าไม่เกี่ยวกับผมไม่มีผลงานแน่นอนเพราะผมทุ่มเทการทำงานด้านต่างประเทศและเศรษฐกิจระหว่างประเทศและตั้งใจทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ์มีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนมากขึ้นตามที่รัฐบาลได้แถลงผลงานไปแล้วจนสามารถตอบสนองต่อนโยบายทูตเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างเด่นชัดวันนี้ไทยหวนกลับมาขึ้นบนจอเรดาร์ของโลกมีมิตรประเทศเพิ่มขึ้นและมีนักลงทุนต่างชาติสนใจมาลงทุนในไทยมากขึ้นนอกจากนั้นการให้ความสำคัญกับคนไทยในต่างประเทศผมยังไปเจรจาด้วยตัวเองเพื่อนำคนไทยผู้ถูกจับเป็นตัวประกันในอิสราเอลกลับไทยได้ถึง23คนแรงงานไทย 8,000 คนและจากเล่าก็ก่ายในเมียนมาอีก 1,000 คนเปิดวีซ่าฟรีกับหลายประเทศเพื่อคนไทยมีความสะดวกในการเดินทางมากขึ้นการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแก่ชาวเมียนมาฟื้นความสัมพันธ์กับอาเซียนสหภาพ EU อินเดียประเทศมหาอำนาจทั้งสหรัฐอเมริกาและจีนจนเกิดการเจรจาลดความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์โลกในประเทศไทยอีกด้วยสุดท้ายนี้ผมหวังว่าการปรับคณะรัฐมนตรีของนายกรัฐมนตรีครั้งนี้จะช่วยให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพมากขึ้นโปร่งใสและรักษาผลประโยชน์ของชาติต่อไปขอขอบพระคุณนายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสผมได้ทำงานกับรัฐบาลนี้มาช่วงเวลาหนึ่ง